มาดูบรรยากาศกันที่อำนาจเจริญกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่นั้นนะครับได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโพดุลนะครับก่อนใครเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ยังมีหลายหมู่บ้านที่ยังคงต้องเสี่ยงกับสถานการณ์น้ำท่วมสูงขึ้นอีกต่อไปครับเมื่อเช้านะครับทีมข่าวของเรานะครับไปดูในสภาพภายในหมู่บ้านท่าโคกโพหมู่12ตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดมะเจินนะครับซึ่งท่านในอำเภอหัวตะพานนายวิรัติกฤตกระจรก็ได้พาเรามาที่นี่เพราะว่าก่อนหน้านั้น 2-3 วันนะครับหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยถูกน้ำท่วมระดับเกือบเมตรทีเดียวนะครับถนนถูกตัดขาดแต่วันนี้เป็นข่าวดีของชาวบ้านที่นี่ที่ระดับน้ำลดลงไปประมาณ30เซนติเมตรและรถกระบะก็สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้บ้างแล้วซึ่งชาวบ้านเองก็มารอรับอาหารที่ทางอบต.คำพระนำมามอบให้ที่บริเวณข้างที่ทำการชุมชนเป็นปกตินะครับเพราะเป็นจุดเดียวที่มีร่มในขณะที่ฝนตกในวันนี้ด้วยนะครับอย่างหนักทีเดียวครับหมู่บ้านนี้มี41ครัวเรือนประชากร218คนมีผู้ป่วยติดเตียงซึ่งได้ย้ายออกไปในที่ปลอดภัยแล้วนะครับท่านในอำเภอหัวตะพานเล่าให้ฟังว่าพื้นที่อำเภอหัวตะพานรับน้ำที่ไหลมาจากหลายแหล่งด้วยกันมารวมกันในลำน้ำเซบายแล้วก็ลำน้ำรับน้ำไม่ไหวนะครับก็เลยท่วมเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมามีหลายหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปิดทางเชื่อมจากตัวอำเภอต้องใช้เส้นทางอ้อมไปทางอื่นแทนนะครับระยะทางก็ 50-60 กิโลเมตรทีเดียวนะครับบางหมู่บ้านก็ถูกน้ำท่วมขังและบางหมู่บ้านก็มีระดับน้ำกำลังสูงขึ้นอย่างที่บ้านหนองเทาหมู่2ตำบลจิกดูซึ่งต้องเฝ้าระวังต่อไปนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายอำเภอเล่าให้ฟังกันครับเห็นว่าสถานการณ์น้ำที่หัวตะพานนี่ก็หนักเหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับครับขณะนี้เรายืนอยู่ที่บ้านโคกท่าโพหมู่ที่12ตำบลคำพะนะครับสถานการณ์น้ำของอำเภอหัวตะพานนะครับตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นมานะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับมวลน้ำที่มหาศาลจากพุทธอุทยานจากเลนกทายาโสทั้งหมดทั้งสิ้นลงไหลมารวมที่อำเภอดอนว่านครับอำเภอหัวตะพานครับบ้านดอนว่านซึ่งตรงนี้ก่อนถึงบ้านดอนว่านก็มีโคกบ้านโคกท่าโพบ้านโคกชาติบ้านท่ายางทุม4หมู่บ้านได้รับผลกระทบน้ำท่วมเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้น้ำจะท่วมรถเข้าไม่ได้ต้องอาศัยรถสูงของทหารกับเรือเข้ามามวลน้ำทั้งหมดทั้งที่ไปที่บ้านหนองเทาหมู่ที่2ตำบลจิกดูครับซึ่งห่างจากนี้ประมาณ30กิโลเมื่อคืนนี้ขึ้นมาแล้ว50เต็มท่วมบ้านบางหลังแล้วแล้วน้ำตัดขาดและถนน2สายเข้าไม่ได้ต้องนั่งเรืออย่างเดียวรถทหารที่สูงๆมาช่วยก็เข้าไม่ได้เรื่องฐานการกินชาวบ้านทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีได้รับการดูแลอย่างดีครับเราเปิดศูนย์สำหรับช่วยเหลือนะครับซึ่งมีพี่น้องเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือศูนย์ของเราจะอยู่ที่อำเภอแล้วอยู่ที่วัดภาษีเจริญแล้วเราก็กระจายส่วนหนึ่งก็ปรุงอาหารนั้นส่วนท้องถิ่นอบต.คำพะทำอาหารส่งสำหรับที่ประกอบอาหารไม่ได้ส่งเช้ากลางวันเย็นอบต.จิกดิวก็ดูแลทางหนองเทาอยู่เทศบาลตำบลรัตบุรีดูแลของดอนว่านทำอาหารส่งเช้ากลางวันเย็นทุกวันตั้งแต่วันที่31เป็นต้นมาครับได้ดูแลเป็นอย่างดีครับและจุดที่เรายืนรายงานข่าวอยู่นี้นะครับก็คือภายในศาลากาเปรียนวัดพระศรีเจริญครับซึ่งเป็นจุดพักอาศัยชั่วคราวของผู้ที่อพยพมาจากบ้านดอนว่านหมู่ที่9นะครับที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมนะครับถนนถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้นะครับซึ่งวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมัจเจริญนะครับนายธนุสินชัยสิริก็ได้มาเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยด้วยนะครับซึ่งในช่วงบ่ายนะครับทีมข่าวของเราจะพยายามลงเข้าไปในพื้นที่ที่กำลังจะได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับเพื่อจะนำภาพบรรยากาศนั้นมารายงานให้ทราบต่อไปครับคุณปวีณาคุณสุพนันท์ครับ